บ้านสวนอีทดวงใจอุ้มท้องเก้าเดือนผิดใจเพื่อนสนิทด,ดาราสำหรับแม่อีทดวงใจและแม่โยทัศวัสด์ที่ล่าสุดควงคู่กันมาเปิดใจแหล่งอดีตเคยถูกเมา้์อย่างหนักว่าเป็นคู่เลสเดียนคู่แรกของวงการไทยพร้อมเปิดใจเคลียร์เคยทะเลาะกันถึงขั้นไม่คุยกันสนิทกันมา50ปีแต่นิสัยไม่เหมือนกันเลยแม่อีทก็บอกว่า แม่จะเป็นคนสันโดดส,สาวๆจะพูดน้อยหลังกลั้งก็จะไม่ค่อยคุยกับใครแม่โยก็บอกว่าเขาเป็นคนพูดเบาพูดช้าเสียงเบาไม่พูดคำหยาบเวลาเราสอนให้เขาเวลาโมโ oh หให้ด่าไปสิแต่กว่าเขาจะพูดออกมาได้คนนั้นเขาไปไหนตอวไหนแล้วก็ไม่รู้สิ่งหนึ่งที่แม่โยทนแม่อีดไม่ได้ก็คือเรื่องความสะอาดคือคนเราร่างกายก็จะมีแบคทีเรียคุ้มกันไม่ว่าจะเป็นผิวหนังหรือฟันคนนี้เขาฟันผุไม่ใช่เกิดจากการสกรปรกนะ แต่คนนี้เขาแปลงฟันมากเกินไปแปลงฟันจนฟันผุอาบน้ํามากเกินไปตัวก็เป็นผื่นเขาก็ให้เหตุผลว่าที่อาบบ่อยเพราะฝุ่นมันเยอะแม่อีทมีอะไรของแม่โยที่เราไม่ชอบแม่อีทก,ก็บอกว่าเยอะเลยค่ะมากมายที่สุดคือนางสามารถลืมน้องขวัญได้ที่เป็นลูกรักลืมไปรับลูกที่โรงเรียนจนทุกคนกลับบ้านกันไปหมดเห็นรถแม่อยู่ไกลเลยไปเคาะเรียกสรุปเขาหลับในรถแล้วเขาไม่เคยจำอะไรเกี่ยวกับลูกเขาได้ คุณหมอถามอะไรเกี่ยวกับลูกก็จําไม่ได้คือสนิทกันมากแต่จําไม่ได้สนิทกันขนาดนี้มีเรื่องทะเลาะกันไหมแม่อิดบอกว่าก็มีเรื่องที่ไม่ถูกใจแต่ไม่ถึงกับทะเลาะคือเรื่องที่ไปทานข้าวขับรถไปก็ต้องจอดตรงร้านอาหารตรงประตูแล้วจะไม่จอดรถชั้นครึ่งคือเขาจะเป็นคนยึดติดจะไม่เดินไกลแล้วเวลากินข้าวก็จะต้องกินตรงเวลาเป๊ะตอนเที่ยงแม่โยบอกว่าเรากลัวเป็นโรคกระเพาะ เวลาเที่ยงก็ต้องกินหิวหิวต้องกินเลยตอนเย็นก็ต้องกินหกโมงเป๊ะเห็นแบบนี้คือก็เคยทะเลาะกันครั้งใหญ่เลยแม่อีทบอกว่ามันก็เป็นเรื่องธรรมดานะลิงกับฟันก็มีบ้างเป็นสัจธรรมของชีวิตเรื่องของเราเหมือนแค่ทายะหมองก็หายแม่โยบอกว่าคือมีคนมาบอกเขาให้เข้าใจผิดแล้วเขาก็เปลี่ยนไปคือไม่รู้ว่าเขาไปฟังอะไรมายังไงเขาก็ไม่ถามนานไหมกว่าจะเคลียร์กันแม่อีทบอกว่าก็ไม่นานนะ เพราะเราสองคนจะริดตรงกันไม่เก็บอะไรเล็กๆน้อยๆอยมาเก็บไว้อะไรข้ามได้ก็ข้ามแม่จะยึดใส่กระลังไม่มีใครสมบูรณ์แบบคบกันมา50สิปีก็ต้องมองข้ามกันไปบ้างที่ผ่านมาแม่ก็มีลูกสาวด้วยเราเคยทำอุ้มบุญให้อดีตคู่สไพยเพราะร่างกายเขาไม่แข็งแรงพ่อเขาเป็นพี่ชายของสามีค่ะนามสกุลเดียวกันเลยทำได้โดยเรื่องราวดังกล่าวเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อ20กว่าปีคุณอุ๊ เป็นคนหนึ่งในที่ใช้วิธีอุ้มบุญเพื่อให้มีพระเพื่อนชุติมนถึงแม้ไม่ได้คลอดลูกด้วยตัวเองแต่คุณอุก็รักลูกพระเพื่อนมากและเมื่อแม่อีทถูกถามว่าทำใจได้ไหมเมื่อวันหนึ่งต้องเอาลูกที่อุ้มท้องมา9้าเดือนให้คนอื่นโดยแม่อีทบอกว่าแม่อีททาใจตั้งแต่แรกแล้วเพราะของสิ่งนี้ไม่ใช่ของเราเขาเพียงแค่มาฝากแม่ฟูมฟัก